สวัสดีครับสวัสดีครับวิดีโอวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราเดินทางมากี่ชั่วโมงนะจากที่เมืองเราซีแอตเทิลเดินทางมาประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับวิดีโอในวันนี้เราจะพามาที่ไหนนะน้ำมองน้ำโมทางไหนเดินเข้ามานี่ได้กลิ่นเลยนะครับได้กลิ่นขี้วัวโชยมาเลยนะครับเนี่ยอากาศตอนนี้ประมาณเท่าไหร่นะ68อากาศตอนนี้เย็นๆนะครับประมาณ68องศาฟาเรนไฮต์นะครับแล้วได้มาครับต่อวันข้างหลังผมนะครับคงเห็นนะครับคือเทลมุกนะครับเป็นเมืองผลิตนมวัวผลิตพวกชีสพวกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้ส่งไปทั่วอเมริกาเลยถ้าใครที่อยู่อเมริกาเนี่ยนะครับผมว่าคงเคยเห็นยี่ห้อนี้นะครับแบรนด์นี้นะครับก็คือเทลมุกเนี่ยนะครับที่ผมมาเยือนในวันนี้ก็คือเป็นโรงงานผลิตของเขาจริงๆนะครับที่ทำส่งออกไปทั่วอเมริกาเลยเป็นโรงงานที่ผลิตเป็นตัวต้นกำเนิดเลยนะครับเนี่ยนะเมื่อ1909นะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับในการกินพวกนี้นะครับพวกชีสแต่ชาวอเมริกันเนี่ยเขานิยมกันมากนะครับเขากินกันเป็นแท่งๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรให้เราแวะชมบ้างนี่เป็นเครื่องนะครับเป็นเครื่องที่ไว้ทำชีสในสมัยโบราณนะครับ1922นั่นนะครับนี่นะครับด้วย2พี่น้องนี่นะครับเป็นลูกของเจ้าของช่วยกันนะครับใช้เครื่องนี้นะในการทำชีสใส่เข้าไปแล้วก็หมุนหมุนยังไงเราก็ไม่รู้นะครับนี่ครับเขาอธิบายไว้ตรงนี้นี่นะครับในอดีตภาพOriginal stem, hand stem pump. นี่นะ Tillamook cheese. นี่นะครับตัวไว้พิมพ์นะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะ Hand stem. It's 1940. That's this one. This is another one.
เท่าไหร่มีอาการอะไรต้องการที่จะดูแลอ๋อนี่ฮะตลอด24ชั่วโมงนี่นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ไว้ตรวจว่าอาการของวัวเป็นยังไงนี่นะครับมันจะติดเอาไว้ที่คอของวัวนี่นะครับแล้วเขาก็คอยมาตรวจอะไรได้ง่ายเทคโนโลยีขั้นสูงI want cheese. You want this kind of cheese? No. You want this kind of cheese? Oh. ในตอนนี้หลังจากเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วได้อะไรบ้างมามินี่นะครับเต็มตะกร้าที่นี้เต็มไปด้วยชีสนี่มันเป็นไอติมนะนี่คืออะไรลิปบาล์มแต่ว่าเป็นรสไอติมอ๋ออันนี้ลิปทาปากนะครับรสไอติมตอนนี้นะครับหลังจากที่เราเดินกันดูโรงงานก็เสร็จเรียบร้อยออกมาข้างนอกนะครับก็มาซื้อไอติมมีไอติมขายนะครับที่ทำจากผลิตภัณฑ์ของเขาเองเลยนะครับมีไอติมมี
มีของคาวก็มีนะครับด้านโน้นIf you like the channel, give it a big thumbs up, subscribe to the subscribe button, and press the bell button next to the subscribe button so you don't miss any multiple notification anytime we post new videos. Thank you for watching. Bye!